แฟนคลับห่วงสุขภาพครั้งนี้เกินไปจริงๆภาพล่าสุดใหม่ดาวิกาพูดแล้วหลังเป็นกระแสในชุดคาดอกเส้นเดียวดาวิกาอินปาริสไม่เคยทำให้ผิดหวังสักแมตช์แม้ช่วงหลังจะถูกค่อนขอดเรื่องรูปร่างว่าผอมไปตัวบางมากไปเหมือนคนไม่ยอมทานข้าวเลยแต่ขึ้นชื่อว่าใหม่ดาวิกาซะอย่างใส่ชุดไหนก็ไม่เคยดรอปอย่างล่าสุด2ตุลาคม2565สาวใหม่ได้อัปเดตภารกิจในงาน Paris Fashion Week 2023ที่ซาตัวเข้ามาชมแฟชั่นโชว์ของแบรนด์โมนอตและการปรากฏตัวใหม่ดาวิกาที่มาในชุดเดรสยาวสีขาวสุดมีสายคาดหน้าอกเผยยิ่งเห็นตัวบางเพรียวเรียกว่าไม่ใช่ทุกคนจะใส่แล้วรอดทำเอาช่างภาพสายแฟชั่นฮือฮารัวชัตเตอร์แถมงานนี้สาวใหม่ได้พบปะเซเลบริตี้คนดังอีกเพียบหนึ่งในนั้นคือโดจาแคทแรปเปอร์สาวสุดฮอตอีกด้วยล่าสุดทำหลายคนตะลึงในความสวยและความบางเฉียบเรียกว่ามองมุมไหนก็สวยสะกดทุกสายตาจริงๆแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามงานนี้ยังมีแฟนๆบางส่วนเข้ามาวิจารณ์เรื่องรูปร่างอีกจนได้ซึ่งก่อนหน้านี้สาวใหม่ก็ได้ออกมาชี้แจงบอกถึงเหตุผลแล้วว่าที่ตัวเองต้องผอมลงขนาดนี้เพราะรับงานละครแต่ยังแย้มข้อมูลอะไรไม่ได้มากไปกว่านี้ต้องยอมรับว่านางเอกสาวใหม่ดาวิกาในช่วงหลังๆมีลักษณะที่ผอมผิดหูผิดตาไปมากๆจนทำให้แฟนๆของนางเอกสาวเป็นห่วงไม่น้อยถึงกับคอมเมนต์เตือนถึงรูปร่างของสาวใหม่ว่าดูผอมมากจนเกินไปแล้วล่าสุดใหม่ดาวิกาได้คำตอบหลังถูกหลายๆคนมองว่าดูติดนิสัยกินน้อยไปหรือเปล่าผ่านทางช่อง YouTube ของตัวเองใน EP ดาวิติเรื่องกินน้อยจริงหรือซึ่งนางเอกสาวก็ได้ตอบคำถามที่หลายคนสงสัยพร้อมกับวัดรอบเอวโชว์ให้แฟนๆได้ทราบกันอีกด้วยซึ่งใหม่บอกว่ายอมรับความจริงว่าเราผอมแต่เรามีเหตุผลที่เราผอมนะสำหรับทุกๆคนที่เป็นห่วงกันมาขอบคุณทุกกำลังใจและคอมเมนต์ที่เป็นห่วงดาวินะคะเราจะมาเฉลยว่าทำไมเราถึงดูซูบลงนะที่ดาวิผอมลงเป็นในเรื่องของงานหมดเลยมันมีโปรเจกต์หนึ่งที่ยังไม่ได้บอกใครเลยซึ่งทุกคนจะได้เห็นกันตอนต้นปีและในการตีคาแรคเตอร์คือรูปลักษณ์ภายนอกของคาแรคเตอร์นี้มันสำคัญมากๆก็เลยคุยกันกับหลายๆคนแล้วก็คิดว่าเราอยากให้เขาดูน้ำหนักลงไปอีกแต่เอาเป็นว่าดาวิลดเพื่อที่จะมารับบทนี้เพื่อที่จะให้เกิดความแตกต่างไฮอินไปเลยซึ่งมันเวิร์กมากและตอนนี้ปิดกล้องไปแล้วซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการเอาคาแรคเตอร์นี้ออกดาวิจะบอกว่าอ่านทุกคอมเมนต์และเก็บเอามาคิดแค่จะมาบอกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือส่วนของการทำงานและจะมาวัดรอบเอวของตัวเองให้ดูหลังจากที่เล่นซีรีส์เรื่องนี้จบเอวเหลือ24นิ้วดาวิยังกินอาหารได้อาหารครบสุขภาพแข็งแรงและหลังจากที่ทำงานเสร็จตอนนี้ก็เพิ่มแล้ว